เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:14 น.จิรยุไม่ติดใจอัยการตั้งคณะทำงานคดีบอสใหม่รอฟังเหตุผลอีกครั้งวันพฤหัสบดีนี้เชื่อคงจะมีคำตอบย้ำไม่มีธงว่าใครผิดหรือถูก7:30 น.ตำรวจสน.ทองหล่อยังไม่ได้รับคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมคดีบอสอยู่วิทยาจากอัยการ 7:41 น.อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุชาติติ่งกู้เงินธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเยียวยาโควิดมีความเสี่ยงค่าเงินดันบาทแข็งกระทบส่งออกและท่องเที่ยวล่าสุด 7:53 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup